วัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยนะวันนี้ตามหมีมาจะมารีวิวร้านย่างให้ใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าวันนี้นะเราไม่ได้ออกไปกินข้าวที่ไหนเพราะว่าขี้เกียจก็เลยสั่งแกร็บฟู้ดมาหนูบอกว่าขี้เกียจว้า น้องบอกขี้เกียจก็เลยอ่ะโอเคเราจะกินอะไรกันดีนะก็เลยดูว่าเออร้านเนี้ยร้านย่างให้มันมีบรอกโคลีย่างซึ่งเป็นเมนูที่คิดสั้นชอบเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะร้านนี้ก็คือชุดย่างให้39 บาทนะคะก็มีน้ำจิ้มมา4 ตัวมีบรอกโคลีเห็ดนางรมย่างมีหมูมีปลาหมึกมีกุ้งแล้วก็มีผักน้องผักสามสีแต่ดูแล้วพวกนี้น่าจะเป็นของฟรีซบรอกโคลีก็น่าจะลวกมาไม่ได้ย่างเดี๋ยวต้องลองดูอะไรนะปลาหมึกนี่อร่อยลูกบอกว่าปลาหมึกอร่อยก็คืออาหารดูรวมๆแล้ว359 บาทต้องตัดสินด้วยรสชาติก่อนถ้าดูจากปริมาณคิดว่าน้อยไปเดี๋ยวต้องดูรสชาติก่อนนะคะน้ำจิ้มตัวนี้เดี๋ยวจะลองให้ดูเป็นตัวแรกเป็นน้ำจิ้มเหมือนน้ำจิ้มหมูกระทะจะไม่ได้ข้นมากเนาะอันนี้หนูเรียกชื่อให้ว่ามิตติ้งอ๋อชื่อมิตติ้งนะเดี๋ยวจะลองชิมก่อนจริงอร่อยน้ำจิ้มตัวนี้ใช้ได้เลยถูกปากหมีอร่อยไหมได้น้ำจิ้มซุกกี้โอเคแล้วน้องว่าอร่อยไหมคะส่วนตัวนี้กลิ่นเหมือนงางาแล้วก็กลิ่นมีเปรี้ยวน้ำส้มใส่ชูนิดๆเหมือนเป็นถ้าใครนึกไม่ออกให้นึกถึงสลัดน้ำสลัดซีอิ๊วงาญี่ปุ่นเดี๋ยวเราจะชิมด้วยเห็ดละกันเพราะว่ามันเหมือนเห็ดลวกมาแล้วมันไม่มีรสชาติมันจะได้ไม่ไปกดคุณแม่ลองชิมกุ้งไหมเดี๋ยวแม่ชิมค่ะมันจะได้ไม่ไปกดเนาะแล้วเดี๋ยวหนูแบ่งให้หนูมะแล้วเดี๋ยวหนูแบ่งให้แม่อันนึงไม่เอาไม่มีอะไรน่าจดจำจ้ะมาต่อกันด้วยซีฟู้ดสีดูดีกลิ่นเป็นยังไงกลิ่นก็น่าจะแซ่บอยู่นะเดี๋ยวขอลองชิมก่อนนะเนี่ยคือกินซีฟู้ดกินกุ้งยังเปรี้ยวอร่อยเปรี้ยวไม่กลมกล่อมแล้วก็เหมือนไม่ได้ใช้มะนาวจุดๆอันนี้น้ำจิ้มหม่าล่านะจ๊ะกลิ่นก็เป็นกลิ่นหม่าล่าอยู่เราตั้งความหวังไว้นิดนึงเพราะว่าเราชอบกินหม่าล่ามากเดี๋ยวขอชิมก่อนออกหวานกลิ่นหม่าล่าเบาๆไม่ถูกปากสรุปน้ำจิ้ม4 แบบแค่นี้ผ่านอันเดียวกินกันแล้ว หมูนางก็มาเยอะอยู่นะอันนี้ผ่านอันเดียวเราทำ ASMR มั่งดีไหมเดี๋ยวไปหาซื้อไมค์ก่อนอะไรอร่อยวะอะไรอร่อยคะคุณแม่อันคุณแม่กล้องมันบังตาหนูไม่บังหรอกมันไม่เห็นตาแม่เลยมันเห็นแต่ปากกับจมูกไม่เป็นไรแม่ไม่เน้นก็คือเอาจริงๆอย่าใจเลยไหมหมูก็เหมือนหมูหมักสำเร็จอะแบบตามเฟซมาร์ทตามแมคโครมีขายอ่ะกรณีเดียวที่จะสั่งมากินคือขี้เกียจมากขี้เกียจสุดๆเหมือนวันนี้แหละว่ารสชาติไม่ได้แบบดีเด่นอะไรอ่ะแต่ไอเดียเขาดีนะถ้าเขาใส่ใจในการเลือกวัตถุดิบหรืออาหารมากกว่านี้ง่วงจังเลยอะไรนะคะแล้วคือประเด็นอะไรรู้ป่ะมันไม่มีกลิ่นย่างอ่ะมันเหมือนเอาของไปลวกหมูก็คือเหมือนอาจจะไปลวกก่อนให้สุกเร็วแล้วเพื่อจะได้ทำเร็วๆคือมันไม่มีกลิ่นย่างมันไม่หอมกลิ่นย่างพอสุกแล้วก็เอาไปกิวบนกระทะนิดหน่อยแค่นั้นเอง
อาหารมันเลยไม่มีเสน่ห์มันก็ไม่ได้แย่จนกินไม่ได้แต่มันก็คือไม่ได้ประทับใจอะดาดๆทั่วไปเลยประมาณนั้นพวกผัก3สีอย่างเงี้ยเท่าไปผัดกับเนยนิดนึงให้มันดูแบบมีอะไรนิดนึงอ่ะอันนี้เหมือนผักแช่แข็งไมโครทั่วไปแล้วก็ไปลวกลายน้ำแข็งปลาหมึกกุ้งก็คือลวกล้วนๆเลยไม่มีกลิ่นย่างอะไรทั้งสิ้นก็น่าจะชื่อร้านลวกให้เจ้าของร้านถ้าเห็นเราจะมาด่าฉันป่ะเนี่ยสั่งมากินครั้งเดียวพอให้รู้ก็ไม่คิดจะกินอีกแล้วอะประมาณนั้นแหละเผ็ดเหรอโดนอะไรเนาะกินน้ำลูกคือสรุปแล้วก็ตามนั้นแหละแอบเสียดายเงินอยู่เหมือนกันแต่สั่งมาแล้วคงต้องกินอะเนาะกินให้หมดยังไงวันนี้คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ